น่าจะไม่ถึง 100% ครับเพราะว่าเด็กก็เพิ่งต่อยมานะครับดังนั้นพอระยะเวลาในการพักผ่อนแล้วก็เริ่มพร้อมเลยแล้วก็รายการก็มีวันนี้เลยถามว่าจะไม่ถึงขนาดว่า 100% ในเรื่องของการออกอาวุธหรือพละกำลังนะครับก็แต่ก็ทำได้ดีครับเพราะว่าก็เดินหมดเดินเบียดไปด้วยอาศัยความรูปร่างกันได้เปรียบนะครับยก4เนี่ยนักพูดค่อนข้างที่จะใช้ของเขาถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเราเป็นรองแล้วยก3แล้วเพราะว่าเราออกอาวุธช้าลังเลนะครับเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องโจทย์อื่นไม่มีแล้วนอกจากว่าต้องขยันออกอาวุธแล้วก็ต้องเดินให้มันชัดเจนแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับระวังเพราะลูกศอกลูกหมัดเขาก็ค่อนข้างที่จะมาเป็นทีเป็นครั้งๆก็ต้องระวังหน่อยครับถือว่ายก4น้องทำได้ดีครับก็ยก4เราก็ทำได้ดีครับผมมองก็ได้น้องไงครับเพราะว่าช่วงหลังมาสร้างกระดูกเยอะครับเพราะว่า107 108น่าจะต้องถ้าเกิดในระดับเกรด A บวกเนี่ยก็ต้องปะทะเก็บให้ได้หมดก่อนครับคงอีกสักระยะนึงครับแค่เมื่อสอนเอกพันธ์ก็ยังคงรักษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ในการโชว์ศิลปะในไม้ลายไทยก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยมีโอกาสทำก็ทำไม่มีโอกาสทำก็ไปทำครั้งต่อไปก็ว่าไปครับผมคุณสยามวันนี้มีโอกาสที่จะออกอาวุธศิลปะในไม้ลายไทยไหมมีไหมไม่มีเลยนะฮะเขาก็ยังมีเขามีสองมีอะไรอยู่ผู้ต่อสู้เขายก3นี่มันเป็นยังไงเอ้าก็ตั้งฐานแล้วก็เก็บสองเก็บของหมดแล้วเพื่อแล้วยก4เนี่ยเราคิดว่าเราทำได้ดีไหมดีได้อยู่ลูกไหนที่ทำให้เขาหยุดเลือนไปเลยอ่ะแทงครับแทงเข่าใช่ไหมมีศอกไหมไม่ค่อยโดนเขาตั้งแขนอ๋อแต่ว่าอาศัยความแข็งร่างกายด้วยจะน่ามากี่ครั้งนะน้องสามไปสามไปเจ็ดพอใจไหมวันนี้พอใจพอการชกของตัวเองไหมเพราะอะไรอืดครับอ๋ออืดไปหน่อยเหรอมันอืดเพราะอะไรน้ำหนักหรืออะไรยังไงหรือยังไม่ย่อยเลยน้ำพุเป็นไงบ้างวันนี้เอาแข็งแรงครับฮะแข็งแรงต่อครับครับผมอายุเท่าไหร่ครับอายุปีนี้ก็18ครับ18ปีก็